โดนแดดจะรู้ว่าร้อนโดนอ้อนจะรู้ว่ารักสวัสดีครับ Why Story ขอนำเสนอนิยายจบในตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละครพระเอกมอร์แกนอายุ29ปีสูง184ซนติเมตรเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาผสมกันลงตัวระหว่างเชื้อสายอังกฤษและไทยเขานั้นเป็นคนผิวขาวดวงตาคมเรียวลูกชายนักธุรกิจเจ้าของการขนส่งโลจิสติกเจ้าใหญ่ในแถบของจังหวัดชลบุรีส่วนตัวเทเลสนั้นมีร้านเหล้าติดทะเลและมีผับอยู่แถบบางแสนเขาคือคนไร้หัวใจพอไม่เคยเชื่อมั่นในความรักตั้งแต่แม่แสดงให้เห็นจนเกือบพรากชีวิตพ่อไปเขาเลยไม่เคยอยากจะเชื่อมั่นในความรักเลยสักครั้งจนทำให้ทุกคนกล่าวขานว่าเขาคือบุรุษที่ไร้หัวใจจนมอร์แกนนั้นได้มาพบกับภูวินบุคคลที่ดึงดูดด้วยกลิ่นฟิโรโมนจนกลายเป็นความรักที่ไม่อาจหาอะไรมาเทียบได้ในเอกภูวินหนุ่มน้อยอายุ22ปีสูง177ซนติเมตรนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเจ้าของใบหน้าค่อนข้างไปในทางหวานแต่ไม่ได้มีเสน่ห์ดึงดูดอะไรมากมายหน้าตากลางๆไม่ได้หล่อเหลาเอาการอะไรแต่นิสัยนั้นอ่อนโยนเขามีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าวินนี่และเขารักวินนี่พ่อกับรักชีวิตของตัวเองแม้พื้นฐานจะเป็นคนใจเย็นใจดีและใจกว้างมากแค่ไหนแต่ถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นกับน้องชายภูวินนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเรื่องราวความรักของภูวินและมอแกนนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับในผับหรูหราแห่งหนึ่งของบางแสนจังหวัดชลบุรีลูกค้าของที่นี่ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่มีเงินมีสตังค์และมีหน้าตาทางสังคมไม่ก็มาด่าลูกของคนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่กล่าวได้ว่ากลุ่มมือหนักพร้อมจ่ายพร้อมเปย์ทั้งสิ้นแต่สำหรับภูวินซึ่งเดินมาตามหาน้องชายในสภาพกางเกงวอร์มเสื้อคอกลมสีขาวธรรมดานั้นมันไม่ใช่เลยรูปร่างหน้าตาระดับปานกลางไม่ได้มีความโดดเด่นเขาเดินเข้ามาข้างในท่ามกลางผู้คนที่กำลังโยกย้ายใส่เอวใส่สะโพกไปมากินแอลกอฮอล์คาคุ้งเขาพยายามมองหาน้องชายไม่ได้สนใครทั้งสิ้นไม่มีสายตาคู่ใดมองความชะเง้อคอทว่าดันไปเดินผ่านเจ้าของภาพที่วันนี้นั่งดื่มอยู่บริเวณบาร์เคาน์เตอร์ฝั่งหนึ่งกินหอมแต่จมูกทำให้คนที่กำลังแกว่งแก้วเหล้าในมือที่ตอนนี้ลายล้อมไปด้วยหนุ่มร่างบางสองคนที่เอามานั่งดื่มเป็นเพื่อนต้องชะงักไปดวงตาคมเคลื่อนตามการก้าวเดินของชายรุ่นน้องกลิ่นนั่นเมื่อคู่นี้มันลอยประทะอย่างจังจนตัวเขานั้นต้องลุกขึ้นมาและเดินตามไปยังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันเสมือนกับการเดินตามสิ่งที่ชีวิตขาดหายไปคนอย่างมอแกนนั้นไม่เคยถูกดึงดูดด้วยใครดังนั้นเมื่ออยู่ๆมีบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นความต้องการความปรารถนาที่ลุ่มหลงมันจึงคล้ายดั่งคนถูกมนต์สะกดตามหาอะไรอยู่นั่นคือคำถามพร้อมกับจับข้อมืออีกฝ่ายเอาไว้เบาๆทางภูวินนั้นสะดุ้งจนต้องปัดมือเจ้าของเสื้อเชิ้ตสีดำออกเมื่อไม่รู้จักกันทำไมถึงกล้าแต่ต้องตัวเขาโทษทีแต่ฉันเป็นเจ้าของผับเห็นนายเดินมองซ้ายมองขวาชะเง้อคอเลยต้องเดินเข้ามาถามขอโทษครับผมนึกว่าเป็นพวกคนไม่ดีคือผมมาตามหาน้องชายนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนก็เลยตามหาไปเรื่อยเมื่อได้ยินแบบนั้นภูวินจึงพยักหน้าลงเล็กน้อยด้วยความตกใจหากแต่ไม่รู้เลยว่าภายในใบหน้านิ่งของเจ้าของภาพที่แสดงไม่พอใจจริงๆแล้วมันมีรอยยิ้มร้ายที่เหมือนกับราชสีจองตะคุบเหยื่อซ่อนเอาไว้อยู่เพราะการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงอำนาจหรือสถานะที่ร้อยกว่ามันคือสิ่งที่เขาต้องการในวินาทีนี้แน่เราว่าก่อนหน้าโทกตีมือออกอารมณ์แทบพุ่งเข้าไปอยากดันคนตัวเล็กหาผนังกำแพงไม่เคยมีใครได้เคยแสดงอาการไม่พอใจใส่เลยสักครั้งมีรูปน้องหรือเปล่าคนมันเยอะมากฉันจะให้พนักงานเนี่ยช่วยหาน่าจะไวกว่าภูวินที่รู้ดีว่าเดินหาเองคงยากจึงรับการช่วยเหลือนั้นไว้คนเนียนยื่นมือช่วยสั่งให้พนักงานเสิร์ฟเดินตามหาคนที่อยู่ในจอโทรศัพท์เขามองชายรุ่นน้อง
ราวกับสายตาของนักล่าที่กำลังอดทนโดยในตอนนี้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างพอไม่รู้ว่าอุปนิสัยเหยื่อเป็นเช่นไรเมื่อน้องชายถูกพามาภูวินนั้นจึงขอบคุณชายลูกครึ่งตรงหน้าและลากตัวน้องชายวินนี่กลับทันทีดูจากท่าทางแล้วกลัวพี่ชายเชื่อฟังดีในจะคำบ่นจากปากเจ้าของกินกายหอมที่หายากมอร์แกนรับรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่ประเภทจะดื่มหรือว่าเที่ยวผับบาร์คนตรงหน้านั้นน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเที่ยวกลางคืนเพราะอย่างน้อยเขาก็ได้ยินประโยคสั้นๆว่ากลับให้ตรงเวลาอย่าให้พี่เนี่ยต้องมาตามถึงที่อีกเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ชอบสถานที่แบบนี้ไม่ได้อยากมาผับด้วยความสนใจในกินที่ไม่เคยได้สัมผัสทำให้มอร์แกนนั้นแอบตามเจ้าตัวไปจนถึงหอพักจึงได้รู้ที่อยู่มอร์แกนระบายยิ้มราวกับว่ากำลังนึกบางสิ่งบางอย่างออกในเมื่อน้องชายของเจ้าตัวเคยมาหนึ่งครั้งแสดงว่าในอนาคตต้องมาอีกเป็นแน่และหลังจากนั้นเพียง7วันวินนี่ก็ได้กลับเข้ามาที่พับแต่กลายเป็นปัญหาของน้องชายที่ดันไปมีเรื่องกับคนในพับจนมอร์แกนนั้นตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือขอบคุณนะครับที่มาช่วยความเสียหายที่น้องชายได้ทำไว้ครึ่งแสนฉันคงละเลยไม่ได้แค่ไม่ต้องการให้มีเรื่องชกต่อยในพับจนเลือดตกยางออกแล้วก็เป็นคดีความจะให้คนเนี่ยไปส่งน้องนายให้แต่นายต้องคุยกับฉันก่อนโพวินไม่มีทางเลือกครึ่งแสนนั้นมันลำบากต่อเขาหนักหนาเพราะมีกันอยู่เพียง2คนพี่น้องทำงานพาร์ทไทม์ไม่ก็รับงานอดิเรกไม่มีทางหาเงินครึ่งแสนมาคืนได้ทันท่วงทีแน่ๆเขาบอกให้น้องชายกลับไปที่พักก่อนโดยเดินทางไปพร้อมกับคนของมอร์แกนส่วนเขาผู้เป็นพี่จะรีบตามกลับไปแม้วินนี่จะห่วงพี่ชายมากแค่ไหนแต่ทำได้เพียงอยู่ในโอวาทหากปัญหาบานปลายพี่ชายของเขานั้นอาจจะต้องชดใช้มากกว่านี้ก็เป็นได้ผมไม่ดื่มครับคนอ่อนกว่าบอกตัดขณะนิ้วเรียวยาวเป็นระเบียบเลื่อนแก้วไวน์สีใสมาให้ภูวินถือว่ามันคือการมาตกลงเรื่องปัญหาหนี้สินไม่ใช่จะมาดื่มด้วยอารมณ์ดีและที่สำคัญเขานั้นเป็นคนไม่แตะต้องแอลกอฮอล์เลยแม้แต่น้อยนิดทำไมต้องตอบคุณด้วยเหรอครับอยากรู้เด็กมหาลัยส่วนใหญ่ก็ดื่มกันทั้งนั้นเที่ยวเก่งจะตายไปส่วนใหญ่แต่ว่ามันไม่ใช่กับทุกคนนะครับเราคุยเรื่องค่าเสียหายที่น้องผมอะทำไว้ดีกว่าที่คุณบอกว่าครึ่งแสนผมเข้าใจแต่ผมไม่มีเงินก้อนให้คุณขนาดนั้นผมจะผ่อนให้น้องเองมอร์แกนเลือกตาขึ้นมาจากแก้วไวน์ชายหนุ่มหยัดยิ้มพร้อมกับสูดลมหายใจมาทำงานที่นี่แทนและฉันเนี่ยจะหักหนี้ให้ผมไม่รับงานช่วงกลางคืนครับดึกสลงผมก็สองทุ่มเอาเป็นว่าผมจะทยอยให้เงินคุณได้ไหมครับมอร์แกนถึงกับกระตุกยิ้มร้ายเมื่อเข้าทางพอเขาพอคาดเดาเพียงแต่ต้องการต้อนอีกฝ่ายก็เท่านั้นหากทำงานในผับไม่ได้ก็แค่หางานใกล้ๆเขาให้ทำเท่านั้นร้านอาหารชั่วโมงละ200ออกจากงานเดิมมาซะฉันรู้ว่านายเองเนี่ยก็ลำบากที่ต้องอยู่กับน้องเพียง2คนงานเริ่ม4โมงเย็นลองกะเวลาเลิกเอาเองแล้วกันฉันจะไม่ยึดเงินนายทั้งหมดและจะเก็บเป็นรายเดือนไปทำตารางเวลามาล่ะนี่เบอร์โทรศัพท์ฉันจะตารางงานที่จะทำว่าจะทำวันไหนบ้างพอจัดเสร็จแล้วก็โทรมาหาบอร์แกนยื่นนามบัตรให้ขณะเดียวกันพนักงานก็เดินนำน้ำเปล่ามาวางเอาไว้ตามคำสั่งของเจ้าของผับก่อนหน้าเมื่อคู่สนทนาไม่สนใจวายราคาแพงที่ขวดหนึ่งนั้นมีมูลค่ายิ่งกว่านี้ที่ติดเสียอีกเดี๋ยวผมไม่เข้าใจคือคุณจะให้ผมย้ายมาทำงานที่ร้านอาหารของคุณใช่ไหมครับแล้วก็จ่ายเป็นชั่วโมงละ200มันไม่มีใครเขาให้ค่าแรงสูงขนาดนั้นนะดื่มน้ำก่อนภูวินไม่อยากมีปัญหาดูท่าทางนี้มันแลจะเป็นการสั่งมากกว่าการขอให้ดื่มตามมารยาทเขาผ่านยกแก้วกระดกรวดเดียวหมดอย่างไม่รอช้าไม่ถึง2วินาทีด้วยซ้ำทว่าท่าทางต่อต้านไม่อยากคุยด้วยและอึดอัดกับทำให้คนอย่างมอร์แกนต้องระบายยิ้มออกมาส่งสายตาราวกับปอยเสน่ห์ใส่หนุ่มรุ่นน้องเป็นสายตาที่ใครต่างถูกตกได้ง่ายมันทั้งหวานซึ้งเล่นแง่กะล่อนแต่เสน่ห์หน้าคนหาแบบนั้น
กลับทำให้ภูวินไม่ได้รู้สึกดีเลยแต่แย่เสียมากกว่าประหนึ่งว่ามอร์แกนนั้นมีความกล้ามีความมั่นใจตัวเองสูงคิดว่าเขาจะยอมง่ายดายคิดผิดแล้วล่ะถ้าให้พูดตรงๆคือฉันถูกใจนายกินพิเศษนั่นไม่น่าจะมาจากน้ำหอมกินที่ดึงดูดความพอใจของฉันแต่ถ้านายขายตัวเองให้ฉันแค่คืนเดียวนี่ 50,000 ของน้องนายอาจจะหมดไปเลยทีเดียวก็ได้สิ้นคำพูดไม่เท่าไหร่ก็ถูกสาดน้ำใส่หน้าสายตาของภูวินเต็มไปด้วยความเกลียดโกรธขยะแขยงและรังเกียจยามนี้เขารู้แล้วว่าการสนทนาที่ผ่านมาเขาตกอยู่ในเกมของมอร์แกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปตายซะผมไม่รับข้อเสนออะไรของคุณทั้งสิ้นและจะทยอยหาเงินคืนด้วยตัวเองอ๋อแล้วอีกอย่างนะถ้าคุณจะฟ้องตำรวจก็ไปฟ้องเอาเลยไม่มีความเกรงกลัวในสายตาของคนที่อ่อนควาผู้วินออกมาด้วยความฉุนเฉียวแหกผู้คนมาจนถึงประตูทางออกทว่ามอร์แกนผู้เดินตามมาด้วยความไม่พอใจเช่นกันก็คว้าตัวเขาเอาไว้มอร์แกนยกร่างของผู้วินขึ้นพาดบ่าตรงมายังรถของตัวเองยัดตัวชายหนุ่มรุ่นน้องเข้าไปอย่างไม่สนคำปรามหรือว่าคำกลด่าใดทั้งสิ้นไอ้บ้าไอ้สารเลวปล่อยฉันนะปล่อยผมนะคุณคิดว่าตบหน้าฉันแล้วจะผ่านไปได้ง่ายเหรอนั่นเพราะปากคุณเนี่ยมันสมควรโดนตั้งหากละวินาทีนั้นภูวินกัดมือที่ยังคงจับไหล่ตัวเองเอาไว้ใช้เท้าที่บิดฝ่าเต็มแรงจากข้างประตูแล้ววิ่งออกมาอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันนั้นกลุ่มคนที่เดินสวนไปมากับหยุดร่างของมอร์แกนเอาไว้ด้วยการใช้ขวดแก้วตีเข้าไปที่หัวภูวินเห็นดังนั้นจึงหยุดชะงักทันทีคงเป็นเพราะว่ามัวแต่วิ่งตามเขาเลยไม่ทันได้มองว่ามีคนคอยประสงค์ร้ายอยู่ชาย3คนยังคงปลุกปั้มต่อสู้กับเจ้าของผับแม้ว่าหัวจะแตกจนเลือดอาบแต่เหมือนมอร์แกนนั้นไม่ได้หยุดเสียหลักยังคงสู้ในความโมโหที่เหลือสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ทำให้ภูวินนั้นตะโกนลั่นเรียกผู้คนที่ผ่านไปมาและวิ่งไปหาพวกเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลทำให้มอร์แกนนั้นไม่ถูกรุมมากไปกว่าเดิมคุณไหวไหมอย่าเพิ่งหลับนะเอาเฮ้ยคุณถามไม่ทันเท่าไหร่พอหนุ่มลุกขึ้นดันหลับคอพับไปเสร็จแล้วพนักงานคนหนึ่งโบกแท็กซี่ให้ทำให้ภูวินนั้นต้องเป็นฝ่ายพามอร์แกนไปโรงพยาบาลเสียเองซึ่งตัวเขาก็คิดว่ามันคือวันที่โคตรสวยของชีวิตก่อนหน้าทั้งถูกดูถูกอยากให้ขายตัวให้เอาเงินจำนวนมากมาฟาดเขาให้แต่เขาก็ดันเป็นคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเจ้าของผับคนนี้ด้วยตัวเองซะด้วยระหว่างยืนรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินชายคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นบอกว่าเป็นเลขาส่วนตัวและเป็นบริการของมอร์แกนด้วยความคิดยังคาใจพวกกลุ่มคนร้ายที่ทำร้ายแล้วหนีไปทำให้ภูวินนั้นยังคงยืนรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินจนคนถูกพาตัวเข้าไปทำแผลเสร็จตรวจสภาพร่างกายแล้วก็ออกมาเป็นไงบ้างคุณเลือดข้างในสมองหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลไหมมอร์แกนมองหน้าคนที่ช่วยเขาเอาไว้ถึงกลิ่นพิเศษเหมือนกับดอกไม้นั่นจะยังคงแตะจมูกอยู่แต่เขาก็ไม่อาจแสดงท่าทางแบบเดิมได้อีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรศีลธรรมมันบังเกิดหรือไม่ก็ไม่สามารถดูได้ทั้งที่หนุ่มรุ่นน้องเพิ่งถูกเขารังแกไปแท้นี่ครึ่งแสนฉันยกให้นายกลับไปได้แล้วเพราะชีวิตมีค่ามากกว่าเงินจำนวนนั้นมอร์แกนว่าเสร็จสรรพก็บอกให้เลขาพาเขากลับไปที่พักทันทีไม่ต้องรีรอใดๆความเห็นแก่ตัวความอยากได้หนุ่มรุ่นน้องมันอาจหมดไปแค่วินาทีนี้เท่านั้นถ้าเขายังคงยืนอยู่ต่อหน้าอาจกลับคำและคิดหาหนทางมายึดเจ้าตัวเอาไว้ก็เป็นได้ประมาณ10 กว่าวันหลังจากนั้นน้องชายของภูวินได้ถูกบอกเลิกจากแฟนเก่าที่คบหากันมาประมาณ1 ปีเขาไม่เคยเห็นแฟนของน้องชายแต่เมื่อได้ยินจากปากเพื่อนของวินนี่ว่าเจ้าตัวจะบุกไปหาคนรักที่ผับแห่งหนึ่งเพื่อเคลียร์กันให้รู้เรื่องอีกครั้งแต่ดันกลายเป็นว่าไปเห็นน้องชายในสภาพนอนจมกองเลือดจากหัวและเลือดไหลออกจากข้อมือโดยมีเพื่อนที่ไปด้วยคอยนั่งกดเลือดเอาไว้แน่นมอร์แกนเองก็ยืนอยู่บริเวณนั้นด้วยเมื่อเห็นภูวินอยู่ในสภาพสติปั่นป่วนลงไปเขย่าตัวน้องชายเขาก็ไปดึงตัวออกมาเนื่องจากโทรเรียกรถพยาบาลแล้ว
แถมเจ้าหน้าที่ในผับซะส่วนใหญ่ก็มีความสามารถในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใจเย็นสิปล่อยผมนะนายไปขย่าแบบนั้นได้ตายพอดีฉันโทรเรียกรถพยาบาลให้แล้วปล่อยผมถ้าเขาเป็นอะไรไปถ้าเขาตายไปผมก็จะตายตามไปด้วยนี่อย่าคิดอะไรบ้าๆสิน้องนายเนี่ยไม่ตายหรอกถ้านายเป็นอะไรไปเขาตื่นขึ้นมาแล้วใครจะอยู่กับเขาโพวินสตีแทบขาดเขาร้องไห้เหมือนกับเด็กที่ใจสลายวินนี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาวินนี่คือครอบครัวเพียงคนเดียวที่เขาเหลือในฐานะพี่เขาจึงต้องมีสิ่งค้ำเพื่ออยากดิ้นรนอยู่ดังนั้นความฝันสูงสุดของเขาคือความฝันของน้องชายนั่นเองมอร์แกนกอดคนเจ็บปวดเอาไว้แน่นทางพูวินเองก็ยามได้ที่พักพิงก็สวมกอดอีกฝ่ายเอาไว้ทางน้ำตาเมื่อวินาทีนี้เขาไม่มีใครคนตรงหน้าจึงเป็นที่พึ่งพาที่จำเป็นที่สุดในตอนนี้ยามรถพยาบาลเคลื่อนตัวออกไปมอร์แกนก็ขับรถพาวินนี่ตามไปติดๆเขามีความกลัวเบาๆราวกับภาพที่ทับซ้อนระหว่างพ่อกับแม่ในวันที่แม่ทิ้งพ่อไปท่านก็มีท่าทางอยู่ไม่ได้การฆ่าตัวตายของพ่อหากเขานั้นไปช่วยไม่ทันคงสูญเสียทางนั้นไปตลอดชีวิตพ่อคือกำลังใจเดียวของเขาพ่อคือครอบครัวเดียวที่ทำให้เขายังอยู่ได้แม่จะไม่แลเหลียวก็ตามในห้องฉุกเฉินทีมแพทย์นั้นได้เดินมาบอกญาติหน้าห้องว่าวินนี่นั้นมีสภาวะสมองบวมและมีเลือดข้างในสมองต้องทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนคนสติเสียริมฝีปากสั่นพูดจาไม่ออกขณะที่แพทย์นั้นก็ยืนรอคำตอบทำให้หมอแกนเป็นฝ่ายตัดสินใจเพื่อให้แพทย์นั้นได้ทำหน้าที่ต่อไปตามกระบวนการของการรักษาคุณกลับไปก่อนนะครับขอบคุณคุณมากที่ช่วยน้องผมแล้วก็ตัดสินใจให้ผ่าตัดตอนผมนั้นไร้สติฉันให้นายเนี่ยอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่ได้จนขวาว่าฉันจะแน่ใจว่านายจะไม่คิดทำร้ายตัวเองวินนี่กระตุกยิ้มเจือนเขามองหน้ามอร์แกนด้วยความคิดอยากจะค้นเข้าไปข้างในเมื่อการพบกันมันไม่ได้มีอะไรดีและยังเป็นภาพที่เขามองอีกฝ่ายลบจนไม่รู้ว่าจะมองอย่างไรให้บวกได้คุณจะใช้ช่วงเวลาอ่อนแอของผมซื้อใจผมหรือไงฉันทำเพราะว่าฉันอยากทำไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรและนั่นเป็นคำตอบเดียวของชายรุ่นพี่ชนิดที่ว่าทันควันหลังจบประโยคของภูวินการผ่าตัดหลายชั่วโมงจนคนเพียรจากการร้องไห้สับประงกชายผู้นั่งข้างจึงประคองศีรษะอีกฝ่ายมาให้พิงไว้ที่ไหล่ข้างซ้ายมันเป็นความรู้สึกที่เขาเองก็อธิบายไม่ถูกกินหอมปริศนาทำเอาถูกใจจนอยากสูดดมไปทั่วกายว่าจะเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่แม้ต้องใช้วิธีสกปรกแต่พอได้รับการช่วยเหลือชีวิตเอาไว้เขาก็อยากให้ภูวินเต็มใจที่จะอยู่ใกล้ไม่อยากถูกรังเกียจทางที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยจะแคร์ใครแต่แล้วการพักฟื้นของวินนี่ก็ยาวนานมากกว่าที่คิดเมื่อการผ่าตัดจบสิ้นลงจนพ้นขีดอันตรายแต่ก็ยังไม่ฟื้นคนเป็นพี่ชายขอตัวกลับไปที่บ้านก่อนจนไปเจอกับสมุดบันทึกและรูปถ่ายคู่ระหว่างน้องชายกับคนรักความรู้สึกนึกแค้นก็บันดาลขึ้นทันทีซึ่งเขาค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาผู้ชายคนนี้อย่างดีทางพ่อสืบจากเพื่อนของวินนี่จึงพอทราบว่าเป็นเจ้าของกิจการร้านเบเกอรี่เป็นทั้งนักดื่มนักเที่ยวอายุมากกว่าผู้เป็นน้องเขาถึง6ปีด้วยกันผมเห็นว่าเขาแอบคุยกันว่านาดนจะมั่นหมายกับเจ้าของผับที่ชื่อว่ามอร์แกนทายาทเจ้าของกิจการโลจิสติกพี่ดนเขาเลยมาบอกเลิกวินนี่ก็เลยเสียใจเขาไม่รู้ว่าทางมอร์แกนรู้เรื่องหรือไม่แต่เจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เขาจะหยิบขึ้นมาแก้แค้นได้ง่ายในเมื่อสนใจในตัวเขาขนาดนี้นายเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าน่าแปลกใจจังคนมาถึงห้องพักห้องหนึ่งแถบย่านอพาร์ตเมนต์ถามขึ้นเพราะจู่ๆหนุ่มรุ่นน้องก็โทรหาให้มาพบแถมยังล่ออยู่บนห้องแบบนี้ก็จริงที่เขานั้นทิ้งท้ายตอนมาส่งว่าหากมีอะไรเร่งด่วนโทรเข้ามาได้เสมอแต่ก็ไม่คิดว่าแต่คุณก็มาได้ครับ
ถ้าคุณติดธุระกับงานกับเพื่อนหรือว่ากับแฟนคุณปฏิเสธผมก็ได้ฉันโสดไม่ได้มีใครนายเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคูวินสงสัยคำว่าโสดหากแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆออกไปคือผมกะว่าจะดรอปเทอมสุดท้ายพอคิดว่าควรจะออกหางานทำเต็มตัวไปก่อนที่น้องชายผมจะได้สติและฟื้นขึ้นผมก็เลยอยากจะถามเรื่องร้านอาหารของคุณนะครับที่คุณเคยบอกว่าจะให้ผมทำงานที่นั่นและให้เป็นสตางค์200บาทต่อชั่วโมงแต่ชั่วโมงเนี่ยจะไม่ได้เท่าที่ฉันเคยบอกนายตอนที่ตื้อนายหรอกนะฉันไม่อยากทำให้เหมือนกับเป็นการซื้อขายเดี๋ยวนายจะเกลียดฉันครับผมทราบแค่อยากทำเต็มเวลาและถ้าคุณมีงานอื่นอีกในช่วงเช้าผมก็ทำได้นะเขาไม่ได้หวังเพียงเรื่องการทำงานนั่นเป็นประเด็นรองลงไปจนต่ำโซดพอที่ต้องการจริงๆแล้วคือช่องว่างที่จะทำให้มอร์แกนนั้นเดินเข้ามาหาเขาได้อีกครั้งหลังจากพยายามหลีกออกไปไม่ว่าจะด้วยความชื่นชอบในตัวเขาจริงๆหรือไม่แต่การอยู่ในสายตาของเจ้าตัวเขาเชื่อว่ากินที่มอร์แกนได้กินเพียงคนเดียวจะดึงเจ้าตัวกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนไม่ต้องดรอปเรียนเทอมสุดท้ายมีเสียเวลาหรือไงนายก็เรียนไปให้เต็มที่ส่วนงานที่ร้านอาหารก็ทำเป็นพาร์ทไทม์จะได้มีเวลาทำวิจัยจบหลังจากนั้นนายก็เข้ามาทำงานกับฉันหลังจากการเรียนจบเรื่องค่ารักษาของน้องนายเนี่ยฉันจะช่วยออกไปก่อนและนายเนี่ยค่อยทำงานคืนทำไมคุณถึงช่วยผมขนาดนั้นหรือเพราะว่ากลิ่นและร่างกายนี้หากคุณยังยึดติดกับกลิ่นของผมมากแล้วก็ผมจะขายให้คุณภูวินเดินเบียดตัวเองเข้ามาทั้งที่เนื้อตัวก็สั่นไปด้วยเขายกเสื้อคอกลมที่กำลังสวมใส่ออกพ้นจากร่างกายซึ่งเมื่อสภาพอพ้นร่างกายกลิ่นหอมก็ยิ่งตีจนรันจวนหนักทำให้มอแกนนั้นแทบห้ามความปรารถนาเอาไว้ไม่อยู่อย่าอย่าและถ้ามันมีค่ามากขนาดนั้นผมก็หวังว่าจะได้ค่าตอบแทนที่สูงมากพอมือน้อยขึ้นไปตามลำคอของชายรุ่นพี่ด้วยความกล้าที่เป็นเพียงฉากหน้ายกมือเขามาแตะวางบนผืนอกตัวเองซึ่งความร้อนจากฝ่ามืออีกฝ่ายนั้นทำให้ภูวินถึงกับสะดุ้งไปชั่วขณะทั้งที่เขานั้นเป็นคนนำพาก่อนเองนายเป็นคนเริ่มถ้าเกิดอะไรขึ้นหลังจากวินาทีนี้แปลว่าฉันไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้บังคับฝืนใจนายด้วยลิมิตทางเขาก็ตัดแล้วมอร์แกนพยายามกำมืออีกข้างเอาไว้แน่นและกัดฟันพูดทว่าภูวินนั้นยังไม่วายใช้มืออีกข้างขึ้นมาคล้องคอเอาไว้ทรงสายตายั่วยวนท้าทายมอร์แกนมันคือเสี้ยววินาทีของการดึงดูดยิ่งกว่าแม่เหล็กซะอีกมอร์แกนไม่อาจต้านทานความเย้ายวนและเสน่หาของอีกฝ่ายได้และบทบรรเลงเรื่องราวบนเตียงก็ได้เริ่มต้นขึ้นยังไม่มีใครได้ตาเตรียมไม่ว่าจะตัวหรือว่าใจทางคนปิดกั้นกลายเป็นเปิดเผยไฟล่ากลายเป็นเลิกรากไปทุกการสัมผัสแม้มันจะเย้ายวนไปทุกอนูยามแต่สัมผัสปลายจมูกและฝังรอยจูบตีตาเอาไว้อย่างแนบแน่นโพวินเป็นทั้งความหอมหวานแต่ก็เหมือนกับเปลวไฟที่พร้อมผานทำรายได้ในบางครั้งจนทำให้เขาอยากทุ่มเทร่างกายใส่ไปทั้งหมดอย่างไม่ยั้งทั้งที่แค่สบตาแต่เอามือสัมผัสเนื้อตัวทว่าหมอแกนก็แทบจะคั่งตายอยู่แล้วชายรุ่นพี่พยายามประคองคนตัวเล็กเอาไว้อย่างอ่อนโยนในเมื่อมันคือประสบการณ์ครั้งแรกเขาไม่อยากให้กลายเป็นภาพความทรงจำที่เลวร้ายและเจ็บปวดแถมทุกการเคลื่อนไหวยังทำให้รับรู้ถึงความอบอุ่นยังไม่เคยจะเป็นคล้ายว่าชีวิตถูกต่อเติมจากส่วนที่ขาดจนสุขสมคนที่ไม่เคยกอดใครอย่างมอร์แกนไม่วางอ้อมแขนหนีเขาจับร่างที่นายอ่อนเข้ามาไว้ในวงแขนจูบเข้ามาปอบโยนเบาๆเสมือนหนึ่งกับจงอางห่วงใครก่อนทั้งคู่นั้นจะพากันนอนหลับสลบสไลด์ไม่รู้วันและเวลาช่วงเวลา3เดือนของการย้ายมาอยู่ร่วมกันมอร์แกนไม่ได้คิดว่าภูวินนั้นคือคนที่เขาซื้อมาและการหลับนอนนั้นมาจากความปรารถนาจากก้นลึกของหัวใจและจิตใจของภูวินเองก็ไม่ได้มองว่ามันคือแผนการตึงตัวมอร์แกนเอาไว้แค่กาย
ด้วยหัวใจของเขาดันไปผูกกับอีกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่คิดว่าคุณมอร์แกนเนี่ยจะให้นาอยู่ล่วงเลยเวลามาหลายเดือนคู่นอนของเขาอย่างมากก็แค่ 2-3 ครั้งนะดนคุณเข้าใจผิดแล้วผมกับมอร์แกนพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกลึกซึ้งมากกว่านั้นแต่คุณนี่สิพยายามมาตั้งหลายเดือนไม่เห็นว่าเขาเนี่ยจะสนใจหรือว่าชายตามองโพวินตอบด้วยรอยยิ้มเหยียดแค่เห็นหน้านดลเขาก็อยากทำให้รู้สึกแตกหักอีกฝ่ายไม่รู้ว่าเหตุผลใดทำไมโพวินถึงมีสายตาเกลียดชังในตัวของเขาตั้งแต่แรกเจอและโพวินเองนั้นจะไม่มีวันให้อีกฝ่ายได้รับรู้จนความน้องชายของเขานั้นจะตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับเป็นเจ้าชายนิทานายมาทำไมฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่ยังไงว่าอยากเข้ามาในห้องทำงานหากไม่ได้รับอนุญาตจากฉันและเรื่องคู่มั่นเนี่ยฉันก็ปฏิเสธต่อพ่อแม่นายไปแล้วโพวินถอดสีหน้าเมื่อมอร์แกนมาถึงเขาหันไปมองด้วยสายตาสั่นไหวจนมอร์แกนต้องเข้ามาประคองใบหน้าที่คล้ายกับว่าตอนนี้กำลังกลัวนาดอนอย่างหนักเหมือนอีกฝ่ายกลัวว่านาดอนนั้นจะทำเหมือนกับที่เคยทำคือการลงไม้ลงมือไม่ได้เจ็บตรงไหนใช่ไหมคนดอนไม่ได้ทำอะไรครับแต่เหมือนจะมีธุระคุยผมกลับก่อนนะนายไม่จำเป็นจะต้องไปไหนมอร์แกนแสดงให้เห็นทันทีว่าตัวเขานั้นไม่มีอะไรปิดบังกับภูวินแต่คุณก็น่าจะรู้นี่ครับว่าเรื่องธุรกิจเนี่ยอาจส่งผลต่อกันได้พวกท่านรู้หรือว่าคุณอ่ะคบกับใครคุณยังไม่เคยพามันเนี่ยไปเจอครอบครัวคุณเลยคอนถูกชี้ฉะนั้นสะอึกไปนิดก่อนจับไปที่มือของคนที่ยืนข้างกายจนกว่าว่าภูวินเนี่ยจะเรียกร้องฉันจะไม่บังคับเขาคนฟังมองศพไปยังดวงตามากตัวสำคัญในการแก้แค้นตอนนี้เขาได้ทุกอย่างทั้งความเชื่อใจความรักความอ่อนโยนและตกหลุมผวังของมันด้วยตัวเองหากแต่พอมองลึกๆแล้วกลับเห็นความเศร้าที่ไม่สามารถอธิบายของมอร์แกนได้บางครั้งรอยยิ้มที่เจ้าตัวยิ้มให้มันก็มาพร้อมกับความเสียใจที่เขาไม่มีวันรับรู้และไม่กล้าถามดนถ้ายังอยากรักษาเกียรติกลับไปแล้วก็คุยกับพ่อแม่หน่อยด้วยเรื่องของเรามันจะได้จบง่ายกว่านี้3เดือนมานี่เนี่ยนายไม่เหนื่อยบ้างเลยหรือไงคุณไม่เคยจริงจังกับใครมอร์แกนคุณจะให้เชื่อได้ไงว่าคุณจริงจังกับเด็กที่กำลังจะจบมหาลัยคนนี้เขาคือคนเดียวที่จะได้ความจริงใจจากฉันไปคำตอบชัดเจนและทำให้นาดนนั้นเดินออกจากห้องทำงานไปอย่างทันทีโอ๊ยโอ๊ยงดหงิดวะตัดภาพมาทางภูวินนั้นจู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่พอจะขอห้องน้ำมอร์แกนได้ดึงตัวเอาไว้ก่อนทำไมนายร้องไห้ภูวินพูดไม่ออกเพราะตัวเขาเองก็ตั้งปฏิทานเอาไว้ว่าเมื่อน้องชายตื่นขึ้นมาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ้นสุดลงเขาในสถานะคู่นอนก็จะยกเลิกไปด้วยจะหายไปจากชีวิตของมอร์แกนเมื่อไม่อาจยืนเห็นหน้าอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกผิดได้เรื่องมันที่ถูกยกเลิกมา2เดือนก่อนกลายเป็นปัญหาใหญ่มีแต่พ่ออีกฝ่ายเท่านั้นที่รู้เรื่องการมาอยู่ของเขาบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่ในสถานะคนรักแต่ก็ไม่ใช่บุคคลที่ซื้อมาเพื่อบำเรอรักบนเตียงเช่นกันเขาไร้สถานะนั่นแหละว่าง่ายๆแต่แล้วจากที่คิดว่าอีกฝ่ายลงไหลเขาแค่เพียงเปลือกความหอมฟีโรโมนโดยเฉพาะเพราะว่าหมอแกนั้นได้กลิ่นเขาแค่คนเดียวแต่สุดท้ายมันกลับไม่ใช่และเขาไม่ดูโง่จนดูไม่ออกว่าชายรุ่นพี่มีใจให้กับเขาหลักฉันแล้วใช่ไหมฉันอยากรู้แค่นี้ส่วนนายจะพยายามข้อหาฉันหรือพยายามตีสนิทกับฉันในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาด้วยเหตุผลอะไรฉันก็ไม่สนใจแค่อยากรู้ว่าตอนนี้นายรักฉันบ้างหรือยังคุณรู้เหรอมารีนางนั้นจึงแปลกใจพอคืนที่เวนนี่น้องชายของเขาทำร้ายตัวเองเรียกร้องความเห็นใจต่อนาโดนนั้นตัวปัญหาก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั้นแล้วเช้าวันที่เรานอนด้วยกันในคืนแรกฉันเห็นรูปคู่น้องชายนายกับนดลเลยเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างยอมเดินตามเกมของนายอย่างน้อยๆเนี่ยฉันก็จะมีนายอยู่ใกล้ๆเพื่อที่ว่าจะได้ตอบความรู้สึกของตัวเองภูวิน
นายรับรู้ได้ใช่ไหมทุกการกระทำของฉันคือความจริงและจากนี้ไปมือเล็กถูกนำพามาวางไว้บนแผงอกแกงเขารู้ว่าหมอแกนั้นอ่อนโยนเสมอดวงตาคู่นั้นทุกครั้งยามได้ส่งไปยังตัวเขามันเปลี่ยนไปด้วยความทนุถนอมผมตั้งใจจะไปจากคุณเมื่อการแก้แค้นและทำให้ในรนเจ็บสิ้นสุดลงแต่ผมไม่อยากไปเลยความเห็นแก่ตัวของผมมันบอกให้อยู่ต่อหมอแกนถึงผมจะรักคุณในตอนนี้แต่มันก็คงจะเป็นความรู้สึกผิดลึกๆที่เริ่มต้นจากแผนการที่ร้ายกาจฉันเต็มใจให้นายหรอกและรู้ตัวเองมาตลอดนายไม่ได้ผิดเลยครั้งแรกฉันก็เคยคิดแผนการร้ายที่จะให้นายเนี่ยมาสยบยอมแต่อยู่จูฉันก็รักนายขึ้นมาอย่างปริศนาภูวินนายเองก็เหมือนกันเมื่อเราสองคนรักกันแล้วคิดแค่เรื่องหัวใจของเราสองคนเท่านั้นเนี่ยมันก็คงเพียงพอแล้วอย่าไปไหนเลยนะไม่ว่าจะตอนที่วินนี่ฟื้นหรือว่านายสะใจเรื่องการแก้แค้นแล้วถ้าอยากชดใช้เรื่องที่หลอกฉันได้โปรดขอให้นายเนี่ยอยู่กับฉันต่อไปนะคนถูกร้องขอยิ้มทั้งน้ำตาเขาสวมกอดออแกนเอาไว้แนบแน่นความรักของพวกเขาสองคนประหลาดนักผัดกันเดินเกมแต่ท้ายที่สุดคนตกอยู่ในหลุมกลับเป็นราชสีห์ผู้ที่ตั้งใจล่อลวงตั้งแต่แรกเสียงนั้นแต่แล้วอยู่ภูวินเกิดอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นมาอย่างกระทันหันและสลบไปคนรีบหลับร่างและล้มคุ้นลงกับพื้นตะโกนให้เลขาเข้ามาและสั่งให้ไปเตรียมรถออกไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเรื่องราวที่ทำให้ออร์แกนถึงกับยื่นขาแข็งไม่ใช่เพียงเพราะว่าวินนี่เพิ่งฟื้นจากอาการเจ้าชายนิทาแต่รวมไปถึงการตั้งครรภ์ได้5สัปดาห์ของภูเวียนร่วมด้วยไม่มีใครตาเตรียมตัวเตรียมใจเรื่องนี้ทั้งคู่มองหน้ากันขณะที่ภูวินนั้นอยู่บนเตียงและออร์แกนยืนอยู่การมีเด็กพ่อแม่จะแฮปปี้ทันทีเมื่อมันเป็นการตัดสินใจและตั้งใจจะมีตั้งแต่แรกแต่นี่ไม่ใช่ภูวินนั่งอึนยกมือกุมท้องอยู่สักพักพอรวบรวมสติเอาไว้ได้ก็ลุกออกจากเตียงทันทีวิ่งไปยังห้องของน้องชายโดยมีออร์แกนได้วิ่งตามไปด้วยเขากลัวว่าอีกฝ่ายจะพลาดลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุวินนี่นั้นยังคงพูดไม่ได้แม้ลืมตาตื่นขึ้นมาได้แต่ยกมือยิ้มน้อยๆให้กับผู้ที่เป็นพี่ชายผู้วินนั้นก้มลงไปจูบหน้าผากของน้องชายทั้งที่ยังคงหลั่งน้ำตาไม่ขาดสายไม่เป็นไรวินนี่จะกลับมาแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวแรงสิ้นนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วเขาให้กำลังใจด้วยสายตาที่ตั้งมั่นจากจะปล่อยวางได้เล็กน้อยแต่สภาพของวินนี่ที่ตื่นขึ้นมายังไม่สมบูรณ์ก็ยิ่งทำให้คนเป็นพี่กัดฟันหนักขึ้นเพิ่มความเครียดแค้นเข้าไปมากขึ้นอีกถ้าจบด้วยดีเขาคงไม่คาใจฝังลึกอะไรแต่คำบอกเล่าจากผู้คนที่รู้จักหรือว่าพบเห็นสถานการณ์ตรงหน้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเลยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าณโดนนั้นดูถูกวินนี่สารพัดมากสุดคงเห็นว่าไฮไลท์ไปตายแล้วไปเกิดใหม่ในชาติหน้าเขาไม่รู้จุดเริ่มต้นว่าเป็นการตกหลุมรักนดลซึ่งเป็นรุ่นพี่หลายปีได้อย่างไรและจนขวาน้องชายจะหายดีระหว่างนี้เขาคงต้องดูแลตัวเองไปก่อนเมื่อกลับมาถึงคอนโดอาบน้ำเสร็จภูวินนั้นได้มานั่งพักบริเวณระเบียงห้องทางมอแกนที่อยู่ก็หายไปกลับมาพร้อมกับข้าวของบำรุงครรภ์แถมยังมีนมอุ่นเทใส่แก้วมาพร้อมอีกร่างสูงนั่งยอดตัวลงกับพื้นมองขึ้นมาด้วยสายตาอาทรและยกมือไปวางไว้บนหน้าท้องฉันตกใจฉันยอมรับแต่เด็กคนนี้เกิดมาจากความรักที่ฉันมีให้กับนายดังนั้นฉันดีใจดีใจมากๆดีใจจนตั้งตัวไม่ทันภูวินฉันจะดูแลนายกับลูกเองขอแค่นายเต็มใจวางมือบนมือฉันได้ไหมเจ้าของคำพูดหวานยื่นมือออกจากตัวเองเล็กน้อยออร์แกนผู้ไม่เคยมีน้ำตาอยู่ดีๆความโศกเศร้าก็พามันไหลออกมาจากในตาตามใจฉันกลัวว่านายอาจจะพยายามพาเขาไปไม่อยากมีภาระในตอนนี้
และฉันก็กลัวว่านายจะไปด้วยไม่รู้ว่าจะต้องพูดจาอย่างไรแต่ฉันอยากให้นายรู้ว่าฉันไม่เคยคิดทิ้งนายเลยแม้แต่วินาทีที่รู้ว่านายนั้นมีลูกอยู่ในท้องอยู่ด้วยกันตลอดไปพ่อวินตัดสินใจแซ่คนพูดด้วยเสียงสั่นทั้งน้ำตาเขาเอ็นดูชายซึ่งนั่งอ้อนวอนอยู่ข้างล่างตัวเขาเองต้องยอมรับว่าปรารถนาในตัวมอร์แกนและปรารถนาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแบบพ่อแม่ลูกไงครับผมกับลูกจะอยู่กับคุณเราจะติดคุณไปตังเมเลยดีไหมเอาให้เบื่อไปข้างหนึ่งเลยน้ำเสียงแกมหยอกว่าขึ้นพร้อมกับดึงตัวออร์แกนขึ้นมานั่งในระดับเดียวกันแม้ว่าความแค้นอาจจะยังไม่จบลงเพอร์อนาคตอาจต้องสู้รบมากกว่านี้พอท่าทีนะดนนั้นไม่แคร์ว่าจะเลิกราฉันไม่มีวันเบื่อนายกับลูกฉันรักนายมากนะภูวินความรักของฉันเป็นความรักที่มาจากใจจริงไม่มีข้อแม้ไม่มีอีกแล้วผมรู้และผมเชื่อคุณมอร์แกนคุณร้องไห้ทำไมเนี่ยคุณจะทำผมร้องไห้ไปด้วยนะแต่ถ้าอนาคตคุณพลาดแม้แต่นิดเดียวคุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยเพราะผมจะไม่หวนให้อภัยคุณเด็ดขาดจะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะคนที่ฉันอยากอยู่ด้วยทั้งชีวิตมีแค่นายแค่นายคนเดียวเพียงเท่านั้นส่วนปัญหาจากนี้เราจะแก้ไปด้วยกันไม่ว่าจะทางฉันหรือว่าทางนายทั้งสองรู้ดีว่ายังไม่มีอะไรที่จบง่ายๆการปฏิเสธเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กแต่อย่างน้อยการมีเด็กในตอนนี้บางทีอาจจะเป็นช่องทางให้เรื่องหนักหนาในเรื่องของการมั่นหมายเลือนลางไปได้บ้างไม่ก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมออแกนรับรู้ถึงความพึงใจที่ไม่จบสิ้นของภูวินแต่เขาก็ไม่ได้คิดไม่ได้ขัดข้องหรือว่าห้ามสิ่งใดหากมันจะดำเนินตามวิธีการของเจ้าตัวต่อเพียงแค่สักวันหนึ่งเขาขอให้ปรารถนาจะอยู่เป็นพ่อแม่ลูกมีความสุขสงบมาถึงแน่นอนว่าเรื่องของณดลต้องจบลงไปด้วยหิวจังเลยอุ่นอาหารให้หน่อยสิช่วงตีหนึ่งกว่าผู้เป็นภรรยาตื่นงงเงียและคานขึ้นมาบนตัวของสามีออแกนลืมตาปื้อเมื่อถูกปลุกด้วยคำบอกหวานๆและการจูบแผ่วเบาบริเวณแก้มซ้ายขวาภูวินในเวลาตั้งครรภ์นั้นขี้อ้อนผิดกับนิสัยค่อนข้างนิ่งแถมแสดงออกไม่เก่งของเจ้าตัวอย่างมากจมูกน้อยจากคนบนตัวปัดใส่จมูกสามีส่งสายตาวาวอนออแกนถึงกับหัวเสียเบาๆไม่ใช่เพราะว่าถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแต่เพราะว่าท่าทางนั้นยั่วยวนให้เขาอยากสัมผัสเข้าไปในส่วนลึกของร่างกายภรรยาออแกนยกตัวภูวินขึ้นออกด้วยรอยยิ้มกุ้มกิมใส่หน้าไปมาเบาๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไม่แตะต้องตัวภรรยาทว่าภูวินนั้นมีหรือว่าจะไม่รู้แต่นิสัยกวนก็เป็นหนึ่งในอารมณ์ช่วงท้องมีหลายอย่างแปรปวนเปลี่ยนแปลงเจ้าของครรภ์5เดือนนั้นที่แทบดูไม่ออกเดินมากอดแขนสามีและเดินแข่งคู่กันไปในห้องครัวร่วมด้วยอดทนหน่อยนะครับอีกแค่4เดือนเองพอวินกล่าวขณะที่ออแกนนั้นเอาอาหารออกมาอุ่นทีละอย่างพางกอดจากด้านหลังเอ็นหน้าพิงพักกับแผ่นหลังคว้างพอนายคลอดฉันก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่อยากเอาเปรียบร่างกายเล็กๆและยังอ่อนแอเห็นไหมว่าสามีคนนี้เนี่ยอดทนเก่งและรักนายมากแค่ไหนผมรู้ครับรู้ว่าคุณดูแลผมแล้วก็รักผมมากแค่ไหนผู้เวียนรู้ดีรู้ทุกการกระทำจะเพื่อเขาหรือว่าเพื่อวินนี่น้องชายของเขาที่ในยามนี้กำลังอยู่ในช่วงทำกายภาพบำบัดการจดทะเบียนสมรสเพื่อปกป้องในฐานะภรรยาตามกฎหมายเพื่อแหกหน้าคู่มั่นอย่างนาดนจบด้วยความชี้ชัดเรื่องลูกที่กำลังจะถือกำเนิดเกิดขึ้นมาทำให้คนในตระกูลต้องยอมรับอย่างไรข้อแม้ไม่สามารถต้านทานได้เพราะการมีทายาทนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาเป็นลำดับแรกเสมอช่วงสายวันหนึ่งภายในห้องรองคณะกรรมการประธานบริษัทออแกนซึ่งเพิ่งคุยธุระกับพ่อเสร็จสรรพจึงได้สนทนากับผู้จัดการภาพคนปัจจุบันต่อภาพที่เขาไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตั้งแต่มีภูวินนั้นเข้ามาในชีวิตทางที่ปกติเจ้าตัวเป็นเจ้าของภาพอย่างออแกนนั้นมักจะไปดื่มเป็นประจำและแน่นอนว่าภรรยาของเขาก็นั่งอยู่ด้วยเพราะไม่มีสิ่งใดต้องปกปิดต่อภรรยาของตัวเองในยามนี้
คุณไปดื่มได้นะครับผมไม่เคยห้ามเลยโพวินแซวสามีเมื่อคู่สนทนาออกไปแล้วคนเคยเที่ยวจะให้มาหักดีบคงลำบากใจเป็นอย่างมากซึ่งเขาเข้าใจในข้อนั้นดีที่ไหนที่ไม่มีนายฉันจะไม่ไปเป็นคำตอบที่ส่งสายตาหยาดเยิ้มเข้ามาใกล้ยามเคลื่อนใบหน้าชิดใกล้ภูวินนั้นอมยิ้มเขาไม่ได้เขินหรือว่าอายอะไรไม่ใช่นิสัยของภูวินที่จะขวยเขินเพียงเพราะว่าคารมของอีกฝ่ายเขายื่นหน้าเข้าไปจูบออแกนสะท้อนกับสายตาหยาดเยิ้มไปจึงทำให้ผู้ที่ไม่เคยมีใจแก่ใครนั้นอายขึ้นมาแทนอะไรครับถูกต้อนเสียเองทีไรคุณก็ชอบเขินทุกทีไม่เห็นจะแน่เหมือนกับภาพลักษณ์ภายนอกเลยฉันเป็นแบบนี้แค่กับเมียตัวเองแพ้แค่เมียตัวเองคนเดียวคุณออแกนครับการประชุมที่นัดเอาไว้จะเริ่มในอีก1ชั่วโมงเลขาคนสนิทเดินเข้ามาแจ้งเขาไม่ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าประชุมกับใครที่ไหนแต่ภูวินก็รับรู้ถึงความผิดปกติเบาๆพร้อมกับแกล้งทำเป็นไม่ใส่ใจไม่รู้เห็นอันใดจนออแกนนั้นเดินออกจากห้องและทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอีก2ชั่วโมงจะกลับมาเพราะต้องไปประชุมข้างนอกหลังจากนั้นไม่ถึง20นาทีภูวินได้รับข้อความจากนดลว่าออแกนนั้นมากินข้าวข้างนอกซึ่งเป็นอาหารกลางวันกับตัวเองความสงสัยจึงคลายลงทันทีนี่คือเหตุผลที่ออแกนนั้นไม่ระบุว่าออกไปประชุมกับใครและที่ไหนจริงๆเรียกประชุมยังไม่ได้เลยมันเป็นเพียงแค่การพูดคุยสนทนากันเท่านั้นใบหน้าขบคิดหลังวางโทรศัพท์ค่อยๆเผยรอยยิ้มเมียหรือว่าเขาจะไม่รู้ว่าเหตุใดสามีถึงได้โกหกเขาไม่ต้องการให้คิดมากหรือไปกังวลเขาคิดเช่นนั้นนาดอนอาจเล่นแง่อะไรสักอย่างเอาไว้ด้วยถึงอย่างไรตอนนี้ประโยชน์ทางธุรกิจของทั้งสองทางยังคงพึ่งพาอาศัยกันอยู่และถ้านาดอนอยากสร้างความร้าวฉานนั้นให้เขาก็จะตอบรับมันเองในอีกไม่กี่วันต่อมานาดอนมาถึงบริษัทด้วยความตั้งใจจะเยาะเย้ยเรื่องการไปทานข้าวกับออแกนไม่กี่วันก่อนคนกำลังนั่งอ่านเอกสารในมือภายในห้องทำงานของสามีจึงวางเอกสารลงจากมือเมื่อหมากที่เขาตั้งใจจะทำให้ล้มจมดินและพ่ายแพ้ได้มาอย่างหนึ่งที่แล้วคุณออแกนไม่อยู่เหรออุตส่าห์เอาขนมอร่อยๆมาฝากแล้วจะชวนไปกินข้าวกลางวันสักหน่อยชวนสามีคนอื่นออกไปช่างไร้ยางอายจริงๆเลยก็ออแกนบอกเองว่าหากอยากออกไปด้วยกันอีก2คนก็ให้ชวนได้เสมออ่ะวันนั้นนายก็คงไม่รู้อะไรสินะตลกอ่ะคำนั้นวักเน้นจนทำให้น่ารู้สึกหงุดหงิดใจแต่ไม่ใช่สำหรับภูวินคนที่รู้จักนิสัยของออแกนดีแต่ว่านายจะไปด้วยก็ได้นะแต่ท้องที่ใหญ่อยู่ตอนเนี้ยไปไหนมาไหนก็คงจะลำบากเป็นภาระออแกนเปล่าๆแถมยังสร้างความสุขให้กับออแกนไม่ได้อีก ถ้าไม่มีธุระอะไรกับผม หรอถ้าไม่มีธุระอะไรกับผมออกไปรอออแกนข้างนอกเถอะลำคาญคนเป็นภรรยาเจ้าของห้องยกมือผายเชิญแต่ดวงตาของเขาบ่งบอกว่าเป็นการขับไล่ให้ออกไป นายนี่มันไร้มารยาทจริงๆเลยรู้ไหมว่าฉันเป็นแขกคนสำคัญของออแกนแค่ไหนถึงไม่ได้แต่งงานกับเขาแต่เงื่อนไขทางธุรกิจไม่มีวันตัดขาดกันได้แถมนักเที่ยวนักดื่มอย่างออแกนจะมาหยุดเพียงเพราะว่านายตั้งท้องเนี่ยฉันคิดว่ามันไม่แฟร์กับเขานะเขาใช้ชีวิตอย่างสนุกสำราญมาตลอดเป็นนักเที่ยวกลางคืนแต่เด็กในท้องนายคนนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการไม่ตั้งใจของเขาแน่ๆคนอย่างเขามีหรอว่าจะปล่อยให้มีภาระเข้ามาในชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะถูกใจนายก็เถอะคำว่าไม่ตั้งใจมีราวกับจี้จุดความรู้สึกลึกๆที่ฝังอยู่มันคือความเป็นจริงไม่มีใครพร้อมที่จะมีเด็กแต่พวกเขาก็ไม่รังเกียจในการที่จะเป็นพ่อแม่คนไม่เท่าไหร่ออแกนได้เดินเข้ามาพอดีเขาชักสีหน้าไม่เห็นว่านะโดนนั้นอยู่ภายในห้องทางที่เคยสั่งว่าห้ามเข้ามาไม่ว่าจะมีธุระอะไรก็ตามแต่ไม่ทันจะได้เป็นปากพูดอะไรออกไปผู้เป็นภรรยาดันเอ่ยปากขึ้นมาก่อนผมจะไปธุระนะครับช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะเข้าช้าส่วนคุณเชิญไปกินข้าว2ต่อ2กับคนที่คุณเนี่ยเพิ่งออกไปด้วยมาเถอะความเคืองใจทำให้นดลนั้นยิ้มออกมาอย่างสะใจ แต
แต่ทว่าออแกนกลับมีสีหน้าถอดสีเมื่อตั้งใจปิดเป็นความลับและการไม่บอกภรรยายังเป็นเหตุผลที่นดลนั้นเสนอขึ้นมาเองด้วยแต่เหตุใดถึงกับคำกลายเป็นผู้แทนเขาเองล่ะความจริงวันนัดคุยงานเขาเสนอขอไปแล้วว่าจะพาฝ่ายภรรยาไปด้วยทว่านดลกลับตอบไปว่าจะเอามาทำไมคนท้องเนี่ยให้มาร่วมการสนทนาพูดคุยด้วยจะเป็นการพาภาระไปเพิ่มความหนักใจให้กับคนท้องฉันว่ามันไม่เหมาะนะสู้นายอ่ะเก็บไว้เป็นความลับไม่บอกไปเลยดีกว่าโควินจะได้ไม่ต้องไปกังวลไงเพราะอารมณ์คนท้องบางทีก็หึงหวงจนไม่มีสติออแกนนั้นเห็นด้วยกับคำแนะนำเบาๆแต่เขาไม่ได้ตอบกลับอะไรเพียงคิดในใจฉันจะไปกับนายด้วยไม่ต้องไปผมจะไปคนเดียวคำตอบของภูวินนั้นเต็มไปด้วยพื้นเสียงที่ไร้เยื่อใยเขาคว้าข้าวของสำคัญก่อนเดินออกมาจากห้องทำงานความสะใจบังเกิดในใบหน้าของณดลแต่สำหรับภูวินนั้นมีความรู้สึกท่วมท้นกว่าเมื่อยามเขาเดินเข้าไปในลิฟต์เมื่อณดลอยากเห็นความพังพินาศความไม่เข้าใจเรื่องสามีภรรยาเขาก็จัดให้จะสนองให้อย่างที่เสนอมาเขาเป็นฝ่ายเดินเกมแซงว่าออแกนนั้นกำลังเอ็นเอียงก่อนจะพานดลดำดิ่งแบบเดียวกับอารมณ์ของวินนี่ผู้เป็นน้องชายของเขาพอวินมาถึงโรงพยาบาลเขายืนดูการทำกายภาพบำบัดของวินนี่ห่างๆการกลับมาเดินได้สมองไม่ปัญหาพูดคล่องนับได้ว่าทำให้เขาพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อน้องชายเหลือมาเห็นพี่ก็เลิกซ้อมการเดินเร่งเท้ากระเพกกระเพกนิดๆเข้ามาหาอย่างเร่งรีบพี่มาพอดีเลยผมกำลังจะโทรหาให้พี่มาหาผมพอดีคือว่าผมมีเรื่องจะขอได้สิน้องพี่อยากได้อะไรล่ะบอกมาได้เลยเขายิ้มแล้วยกมือวางบนใบหน้าของวินนี่ทั้งสองหามุมเงียบๆภายในสวนหย่อมของโรงพยาบาลเพื่อพูดคุยกันซึ่งคนที่เป็นพี่แลจะรู้อยู่ก่อนหน้าเพราะว่า2เดือนก่อนได้คุยกับวินนี่เรื่องการเป็นภรรยาของออแกนและการตั้งครรภ์ทั้งยังส่วนหนึ่งเพื่อการเอาคืนณดลเมื่อทางนั้นรักและอยากได้ออแกนบุคคลที่ณดลทำร้ายจึงเป็นฝ่ายยื้อแย่งสิ่งที่ทางนั้นอยากได้มาพี่ภูวินผมพร้อมออกจากโรงพยาบาลแล้วการเดินอีกไม่กี่เดือนก็จะกลับมาเดินได้ตามปกติแล้วผมขอกลับไปเรียนด้วยทำตามที่ต้องการเธอพี่จะซัพพอร์ตเราทุกอย่างเลยวินนี่ขอบคุณครับพี่ภูวินคุณดนตอนนี้เป็นไงบ้างครับคำถามไม่ได้มีความหมายตรงตามนั้นเพราะมันมาพร้อมกับรอยยิ้มเหยียดดวงตาแฝงเลือดในอย่างรุ่มลึกเสมือนกับการตั้งกองทัพใหญ่ก่อนรบเหมือนจะสบายดีแต่ก็ยังไม่เลิกราสงสัยคงอยากจะได้คุณออแกนมากไปเจอสักหน่อยไหมล่ะน้องของพี่ถ้านายอยากเห็นหน้าของเขาพี่จะพาไปวินนี่กระตุกยิ้มออกมาสองพี่น้องมองตากันเหมือนรู้ว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไปดีช่วงเย็นวันนั้นเวลากลับบ้านของภูวินไม่ได้เป็นไปตามเวลาปกติเขากลับมาถึง2 ทุ่มและในสภาพที่ออแกนนั้นยังคงนั่งอยู่บนโซฟาทั้งน้ำตาเมื่อไม่สามารถติดต่อภรรยาได้เสียสักทางเดียวหนุ่มลุกขึ้นผู้ย้ายมาช่วยงานบริษัทของพ่อเต็มตัวลุกขึ้นด้วยความโมโหและความเกรี้ยวกราดดวงตาคมสันขอบตาเรื้อนแดงใจของออแกนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขากลัวการจากราเหมือนแม่ของเขาเองก็ทิ้งพ่อไปทำไมนายถึงไม่รับสายฉันทำไมถึงปิดเครื่องหนีบอกไปแล้วนี่ครับว่าจะออกไปธุระต่อพร้อมกับเดินเลี่ยงใบหน้าของภูวินทำทีไม่ใส่ใจแม้เชนอีกฝ่ายเสียใจจนแทบดูไม่ได้ถ้านายโกรธฉันเรื่องนั้นฉันอธิบายได้ไม่ได้คิดนอกใจหรือว่ามีอะไรกับดนแค่ไม่อยากให้นายเนี่ยทุกข์ใจไม่ต้องการให้นายคิดมากนายจะโกรธจะเกลียดฉันก็ได้เชิญเลยแต่ขอแค่อย่างเดียวอย่าทำเหมือนว่าจะเดินออกไปจากชีวิตฉันเพราะฉันไม่อยากเจ็บซ้ำซากกับการถูกทอดทิ้งอยู่ข้างหลังเหมือนกับว่าฉันไม่ได้มีค่าที่จะเกิดมาออแกนว่าจบพันเดินกลับเข้าห้องไปเขาน้อยใจที่ภูวินนั้นไม่รับฟังและปฏิเสธทุกช่องทางการติดต่อแต่เรื่องอีกฝ่ายเป็นสิ่งล้ำค่าพร้อมกับอุ้มท้องอีก1 ชีวิตที่มีค่า
อยู่ภายในร่วมด้วยเขาจึงไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากการยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นด้านภูวินปล่อยน้ำตาแห่งความเสียใจออกมาแต่เพื่อแผนการความแนบเนียนต่อนาดนก่อนการปรากฏตัวขึ้นของน้องชายเขาจึงจำเป็นต้องเล่นละครไปก่อนซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะทนได้มากแค่ไหนจะอีกกี่วันพอการมองเห็นออแกนเสียใจมันช่างบาดลึกไปถึงขั้วหัวใจของเขาไม่ต่างกันเลยในอีกไม่กี่วันต่อมาการปรากฏตัวของวินนี่ในช่วงเวลากลางวันท่ามกลางความสั่นคลอนระหว่างสามีภรรยาก็มีน้องชายอย่างวินนี่นั้นเข้ามาด้วยออแกนไม่รู้เรื่องราวการพามาเพราะเขายังคิดอยู่เลยว่าอยากให้เจ้าตัวพักรักษาร่างกายให้หายในทางผู้เป็นภรรยาของเขาที่แทบมองหน้ากันไม่ติดมาหลายวันยังแย้มยิ้มหวานให้ออแกนครับนี่น้องชายผมที่ผมเคยบอกไงเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศผมขออนุญาตพาเขามาที่บริษัทเพื่อเห็นหน้าพี่เขยของเขานะครับเจ้าของคำพูดเดินเข้าไปหาสามียังโต๊ะทำงานส่วนร่างของนดลผู้ที่คงกำลังใช้ช่องโหว่ของชีวิตคู่เพื่อผูกสัมพันธ์ทางออแกนอึ้งไปชั่วขณะแต่พอเห็นใบหน้าของภูวินแย้มยิ้มแถมนั่งลงบนตักเขาฝากรอยจูบเอาไว้ก็พันเข้าใจว่าควรทำอย่างไรต่อไปดียินดีที่ได้เจอเจ้าของห้องทำงานกล่าวเพียงสั้นๆขณะที่ด้านนดลยืนอึ้งเบิกตาโตพอตอนที่เขาไล่ให้วินนี่ไปไต่ครั้งเขาไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายนั้นหายไปไหนเพียงแต่ได้ยินจากคนอื่นๆไม่ใช่เพื่อนของวินนี่ว่าที่ผับคืนนั้นมีคนกีดข้อมือตัวเองพร้อมกับใช้ขวดเหล้าตีหัวนดลหันหน้ามามองออแกนที่ยังคงมีใบหน้านิ่งพางคิดในใจว่าคงไม่รู้เรื่องในคืนนั้นแม้จะเป็นเจ้าของผับก็ใช่ว่าจะอยู่ผับทุกคืนรวมถึงการกล่าวว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเช่นนั้นคงแสดงว่าหนีความเจ็บปวดไปอยู่นอกประเทศมาคุณโดนครับทำไมหน้าของคุณมันซีดเซียวขนาดนั้นล่ะภูวินทักพร้อมหยัดยืนลุกขึ้นออกมาจากตาของสามีกลับมายังตัวของน้องชายเขาวางมือบนร่างสูงโป่งที่กลับมาเดินได้ตามปกติวินนี่นี่คุณนดลหนึ่งในหุ้นส่วนสำคัญของสามีพี่รู้จักเอาไว้นะเพราะอนาคตเราเนี่ยต้องเข้ามาทำงานในบริษัทนี้อยู่แล้วสวัสดีครับวินนี่ยิ้มแฝงเลสในเขาสบตาหนุ่มรุ่นพี่ที่ทำให้เขารู้จักความรักและทุกความสัมพันธ์ในความรักถึงขั้นลึกซึ้งนดลเป็นชายรุ่นพี่ก็จริงแต่ความงามเสมือนกับดอกไม้งามความหวานมากไปด้วยเสน่ห์ทำให้เขานั้นตกหลุมรักจนไม่อาจที่จะถอดถอนได้อย่างง่ายดายแถมยังถูกเปรียบเปรยสถานะเมื่อใบหน้าของเขาความนิยมในโลกโซเชียลออนไลน์ตำแหน่งเดือนคณะและเดือนมหาลัยไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มความต้องการของนดลซึ่งนดลนั้นก็พูดถูกท้ายที่สุดแล้วก็ถูกสลัดทิ้งด้วยคำที่ว่าเป็นเพียงนายแบบพาร์ทไทม์ตามร้านเสื้อผ้าเงินจากการทำงานพาร์ทไทม์ไม่พร้อมดูแลและให้ชื่อเสียงแก่นดลได้ยาวนานเจ็กเช่นกับนักธุรกิจด้วยกันออแกนครับเย็นนี้เราไปกินเลี้ยงฉลองที่น้องผมกลับมาจากต่างประเทศดีไหมครับถ้าคุณยอมจะสละการประชุมและมากับผมจะเลิกงอนก็ได้นะความยั้งกายาเชื่องช้าเมื่อกีดนิ้วบนหน้าของสามีโดยสายตาที่ยั่วยวนทำให้นดลกำมือแน่นพอเห็นมาช่วงหนึ่งว่าผิดใจกันทำไมตอนนี้ถึงคืนดีกันได้อย่างง่ายดายเอาสินายก็รู้ว่าฉันเนี่ยให้นายได้ทุกอย่างออแกนยังคงจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่เมื่อภรรยาที่เต็งใส่เขามาหลายวันให้ข้อเสนอเช่นนั้นเมียหรือว่าเขาจะไม่คว้าเอาไว้พี่ผมเห็นร้านกาแฟอยู่ล่างบริษัทขอไปนั่งพักที่นั่นดีกว่าพี่ได้อยู่กับพี่เขย2คนด้วยตามสบายเลิกงานแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปเรียกไม่ใช่เพียงวินนี่ที่เดินออกจากห้องไปแต่นดลเองก็เดินตามไปติดๆด้วยซึ่งเป็นการเข้าทางของสองพี่น้องการได้เห็นภูวินคืนดีกับสามีนั้นเพียงเพราะเอ่ยคำหวานมีลูกอ้อนคงทำให้ใจของนดลสะท้านไม่น้อยจนอยากแก้แค้นและนั่นคือเป้าหมายของภูวินเรื่องอะไรกันฉันไม่เข้าใจคำถามจากสามีครั้งนี้ทำให้ผู้เป็นภรรยาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดความจริง
โพวินเล่าเรื่องราวการผิดใจครั้งก่อนที่ไม่ได้ถือสาอะไรและเชื่อใจออร์แกนเพียงแต่ต้องการให้มันนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อความได้ใจของนาโดนแล้วเขาต้องผิดใจและแกล้งไม่เชื่อใจสามีนายก็น่าจะบอกฉันก่อนถ้าอย่างนั้นก็ไม่เน้นสิครับไม่กี่วันเองอย่าน้อยใจผมเลยนะเข้าสู่กระบวนการง้อด้วยสมบูรณ์แบบภูวินไม่ได้มีทิฐิใดหรือยิงในถ้อยคำเขาสวมกอดร่างของออร์แกนที่ลุกขึ้นมาด้วยใบหน้าที่ยังคงเคืองคาใจอ้อมแขนที่อบอุ่นของภูวินทำให้ออร์แกนนั้นสงบจิตสงบใจได้เสมอขอโทษนะครับที่ทำให้เสียใจจากนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของวินนี่แล้วก็ผมเธอคนเคร่งเครียดมาหลายวันล้มตัวลงบนเก้าอี้ทำงานอีกครั้งด้วยความถอดถอนใจเขาไม่เคยตามเกมของภรรยาทันแต่ก็โกรธไม่ได้อีกเมื่ออีกทางอ้อนเก่งส่งสายตามาแบบนั้นใจเขาก็ระทวยพร้อมลืมทุกอย่างได้แล้วขณะกำลังปรับความเข้าใจหญิงอาวุโสคนหนึ่งก็เข้ามาในห้องเธอยังสวยและเป็นหญิงต่างชาติใบหน้าคล้ายคลึงกับออร์แกนไม่มีผิดเพี้ยนคุณมาทำไมไม่ได้เจอแม่ตั้งนานทักทายดีกว่านี้ไม่ได้หรือยังไงบริษัทนี้ฉันก็เคยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ตอนนี้คุณไม่ใช่ตั้งแต่วันที่คุณเดินออกไปจากพ่อคนไม่รู้เรื่องราวรับรู้ถึงความสั่นไหวในดวงตาของสามีขอบตานั่นเรือนแดงด้วยความสกัดกั้นไม่ต้องการให้น้ำตาไหลนอกออกมาและนี่เป็นอีกเรื่องครอบครัวของออร์แกนที่เขานั้นยังคงไม่เคยรับรู้เอาเถอะฉันแค่แวะมาบอกแกว่าช่วยจัดการกับพนักงานต้อนรับของโรงแรมพ่อแกด้วยไร้มารยาทสิ้นดีและยังไม่รู้จักสถานะตัวเองถ้าไม่จัดการให้ฉันจะเขียนแสดงความเห็นให้ดับเลยถึงเรื่องการบริการที่ยอดแย่นี่ออร์แกนลูกควรจะแยกแยะระหว่างปัญหาครอบครัวที่แม่ทิ้งพ่อกับลูกไปกับงานในฐานะของเจ้าของธุรกิจนะ อยากได้ที่พักฟรีก็บอกไม่จำเป็นต้องหาเรื่องมาให้ผมในจัดการหรอกจะเอากี่ห้องก็ว่ามาหรือจะอยากใช้ห้องชุดใหญ่ที่สุดของโรงแรมกับครอบครัวน้องๆของคุณพอผมไม่มีเวลาว่างเสวนากับพวกคุณหรอกท่านมีธุรกิจขนส่งที่แหลมฉบังต้องคอยดูอยู่ตลอดอย่ามาดูถูกกันแบบนี้นะออร์แกนฉันยังเป็นแม่เธออยู่นะผมไม่นับว่าคุณเนี่ยเป็นแม่ตั้งแต่ที่คุณทิ้งพ่อไปทิ้งพ่อให้ท่านจมอยู่กับความทุกข์ทรมานจนเกือบจะฆ่าตัวตายทำไมหรือที่อยากมาเจอเพราะว่าคุณพ่อได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของการขนส่งโลจิสติกระดับประเทศไปแล้วคำพูดของออร์แกนทำให้คนที่เป็นแม่ยกมือขึ้นลงโทษใบหน้าที่สวยยังคงความเย่อหยิ่งและไม่รู้สึกผิดเช่นเดิมเธอไม่รู้สึกผิดและเธอนั้นไม่ได้ผิดหญิงต่างชาติคิดเช่นนั้นขณะมองลงมาในแววตาของลูกชายที่พ่อแก่แกต้องเจ็บมันไม่ใช่ความผิดของฉันเมื่อพ่อแกไม่สามารถทำทุกอย่างให้ฉันตามที่ฉันต้องการได้หรือต่อให้เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันการเดินออกมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติ นั่นใครคนที่ยืนอยู่ข้างกายคู่นอนแกหรือว่าแฟนแกล่ะจะเด็กคนนี้หรือว่าใครอีกหลายคนเขาก็ตามแกมาเพราะว่าแกมีเงินนั่นแหละจะหวังอะไรอีกล่ะความรักแท้หรอ ชีวิตที่ฉันได้เกิดมาเพราะวันแรกด้วยทรัพย์สินสมบัติจำนวนหนึ่งมันก็มีค่าตามเหตุผลการเกิดก็แค่นั้นผมเป็นภรรยาของเขาพวินทนฟังไม่ได้เขารอจังหวะจะแทรกเข้าไปให้ได้และในที่สุดแม่ของออร์แกนผู้ไม่สมที่จะเป็นแม่คนก็ได้กล่าวถึงตัวเขาขึ้นมาชายหนุ่มเดินมาหยุดอยู่ข้างสามีจับมือคนที่กำลังกดเอาไว้แน่นด้วยความให้กำลังใจขอโทษนะครับที่ผมไม่ใช่ทั้งคู่นอนหรือว่าแฟนแต่เป็นภรรยาที่กำลังจะเป็นแม่ของลูกเขาและต้องขออภัยด้วยครับคุณแม่อย่านำนิสัยหรือว่าสันดานคุณมาตัดสินความรักและความซื่อสัตย์ที่ผมมีให้ออร์แกนส่วนเรื่องของโรงแรมผมจะให้คนไปจัดการแต่ถ้าคุณไม่พอใจก็เชิญยกของคนเขาเอาไปพักที่อื่นเลยที่ที่คนคิดว่าบริการดีกว่าเกิดมาทั้งชีวิตผมก็เพิ่งเคยเห็นแม่ที่ทำร้ายจิตใจลูกแบบนี้สายตาของภูวินเปลี่ยนไปด้วยความปกป้องในตัวสามีแม้จะเปล่งทุกคำพูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้ม
แต่ล้วนแล้วแต่แฝงคมเลสไนเอาไว้ทุกยอมตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมออแกนถึงได้กลัวการจากลานักและเขาจะไม่ทำอีกจะไม่แสดงให้คนที่เขารักมากที่สุดต้องเก็บนำเอาไปคิดยิงอาวุธโสกัดฟันกำหมัดแน่นก่อนเดินออกไปจากห้องด้วยความฉุนเฉียวฝากไว้ก่อนเถอะอีเด็กเมื่อวานซืนผู้วินจึงหันมามองหน้าสามีเขายื่นประคองใบหน้าคมมอบความรักความอบอุ่นให้ทันทีโดยที่น้ำตาของออแกนนั้นกำลังไหลออกมาเสียใจก็ร้องไห้ออกมาเลยครับตรงนี้มีแค่ผมกับคุณไม่มีคนอื่นอีกแล้วจำเอาไว้นะครับออแกนผมกับลูกจะไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนผมสัญญาด้วยชีวิตของผมดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจคำมั่นทำให้ออแกนยิ้มออกมาทั้งน้ำตาเข้าดึงตัวภูวินเข้ามากอดทำความเสียใจปากบอกว่าไม่อะไรกับแม่แต่ในฐานะลูกแล้วมันก็ยากที่จะไม่คิดมันก็ยากที่จะยอมรับว่าเขาไม่ได้คิดถึงแม่เลยแต่บางทีการเลี่ยงที่จะไม่พบเจออาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งเขาคงไม่บอกพ่อแน่ว่าแม่มาถึงบริษัทเพียงพอเรื่องการบริการของโรงแรมที่ไม่พึงพอใจการตั้งครรภ์เริ่มเข้าสู่เดือนที่7ท้องของภูวินค่อยๆขยายใหญ่จนเห็นได้ชัดช่วงเวลานี้ออแกนค่อนข้างหวงและห่วงหนักดูเหมือนว่าภูวินนั้นกลายเป็นมีเสน่ห์ช่องท้องจนน่ารู้สึกหงุดหงิดใจขณะที่ภูวินกลับกำลังมีความสุขเมื่อวินนี่ทำให้ณดลพูดเรื่องการกลับมาคบหาอีกครั้งหลังจากการกลับมาพบกันของวินนี่กับณดลทางนั้นนึกบางสิ่งบางอย่างออกอยากจะเอาคืนภูวินให้เจ็บปวดโดยการทำร้ายจิตใจของวินนี่อีกครั้งวินนี่ที่ณดลรู้จักปกติจะเป็นคนที่อ่อนโยนค่อนข้างหัวอ่อนผิดกับใบหน้าขมเข้มดูสุขุมดังนั้นณดลจึงขอแก้ไขตัวเองกับวินนี่ความเจ็บปวดแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นวินนี่ตกลงปลงใจอีกครั้งทิ้งน้ำตาเอาไว้เพราะความระเรียงสาวของเขาซึ่งเป็นนิสัยมาเนิ่นนานก่อนได้รับความเจ็บปวดปางตายไม่ทำให้ณดลนั้นได้เอะใจเป็นแน่เพราะทางนั้นเอาแต่แค้นจนหน้ามืดตามัวไม่คิดไต่ตองให้รอบคอบที่รักจ๋าวันนี้อยากกินอะไรออร์แกนเดินเข้ามากอดจากทางด้านหลังพร้อมหอมแก้มไปหนึ่งทีคนกำลังเปิดเอกสารบนโต๊ะทำงานภายในห้องรีบหมุนตัวพอถ้าพวกเลขาหรือว่าพนักงานเข้ามานั้นมันคงไม่ดีนักที่เจ้านายจะมาพอดรักในที่ทำงานถึงจะเป็นห้องตัวเองก็ตามคนนี้จริงๆเลยแสดงความรักไปทั่วคนตอบยกเอกสารตีแขนสามีเล็กน้อยแต่เพราะว่ารู้จังหวะเวลาว่าวินนี่นั้นจะพาใครเข้ามาในห้องจึงขย่งเท้าหอมแก้มสามีเป็นหนึ่งทีซึ่งนั้นทำให้น้องชายที่เข้ามาพร้อมกับณดลปะทะเหตุการณ์หวานชื่นรื่นรมของสามีและภรรยาสุดที่รักณดลแสดงสีหน้าชัดเจนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เข้ามาเห็นพ่อดิบพอดีแต่หลายครั้งต่อหลายครั้งจนเล่นเอาอยากจะอาเจียนไปชดออกมาวินนี่สยายิ้มยามเห็นปฏิกิริยาเช่นนั้นและบางครั้งหนึ่งเดือนการกลับมาคบหากันอีกครั้งคงมากพอแล้วหวานกันจังเลยนะครับเราเองก็หวานเหมือนกันหรือเปล่าโพวินแซวน้องกลับไม่หรอกครับผมไปเรื่อยๆจะว่าไปวันนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะครับผมมีคนอยากให้พี่รู้จักอีกเดียวเลขาของพี่ออแกนก็จะพาขึ้นมาหนูโดนฟังไม่เข้าใจเขาทำหน้างงงันว่าบุคคลใดที่วินนี่อยากพามาพบเจอซึ่งไม่นานเกินรอร่างในชุดของนักศึกษาได้เดินเข้ามาภายในห้องใบหน้านั้นสวยหวานร่างกายดูเล็กอ่อนแออรชรเดินยิ้มเข้ามายกมือไหว้ทั้งออแกนและภูวินเพื่อทักทายสวัสดีครับที่ไม่ได้แจ้งก่อนวันนี้จะเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะครับภูวินน่ะรู้ดีแต่ออแกนไม่ใช่เพราะคนจะบอกกล่าวหรือว่าสั่งแกเลขาของออแกนได้นอกจากหัวหน้าแล้วก็ยังมีแค่ผู้วินเท่านั้นไม่เป็นไรเราเป็นคนรักของวินนี่นี่นาผู้วินยกมือวางบนไหล่ของหนุ่มรุ่นน้องอย่างเอ็นดูซึ่งนั่นทำให้นาดนทิ้งกลับไม่พอใจอะไรคนรักอะไรกันฉันนั่งห่างล่ะที่คบหากับน้องชายนายอยู่คบเหรอวินนี่ไปคบหากับคุณนาดนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นจะบอกพี่เลยไหนว่าแค่คนคุยๆล่ะ
ขาถามน้องชายพร้อมกับเน้นย้ำคำท้ายครับตอนเขาขอโอกาสผมก็แค่ยิ้มแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปวินนี่ตอบตามความเป็นจริงเขาไม่ได้พูดอะไรนอกจากยิ้มทางน้ำตาเหมือนคนพร้อมให้อภัยอีกฝ่ายก็นั้นสำหรับนรดแล้วมันไม่ใช่ความเจ็บปวดเพราะว่าวินนี่หักหลังมีคนอื่นแต่เป็นการหักหน้าเสียมากกว่าและเป็นการถูกทิ้งเอาไว้กลางทางคุณคิดว่าผมจะกลับไปหาคุณเหรอครับดนคุณเล่นซะผมเนี่ยเกือบตายดูถูกผมสารพัดเป็นไงล่ะความรู้สึกถูกหักหลังถูกหลอกใช้ขอบคุณนะครับสำหรับข้าวของที่เปย์ผมจนถึงใจกะว่าจะเอาไปขายให้หมดเลยมันรกนะคำพูดที่เต็มไปด้วยการหยัดยิ้มสะใจสิ่งของแบรนด์เนมมีค่าเช่นนั้นวินนี่ไม่ได้ร้องขอแค่พูดว่าอยากได้นาดนก็หามาประเคียนให้ยังไม่ต้องอ้อนวอนมากเรื่องซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าอยากซื้อใจเมื่อทำให้วินนี่รักได้อย่างหัวปากหัวปามอีกครั้งก็ค่อยถีบส่งเพื่อแก้แค้นผู้วินความเสียใจของวินนี่จะนำพาความเจ็บปวดมาสู่ผู้เป็นพี่ชายนาดนเชื่อเช่นนั้นแผนของนายตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมนาดนคว้าคอเสื้อของภูวินที่ห่างกันเพียงช่วงแขนและความตกใจของอาแกนทำให้ผู้เป็นสามีไม่ได้ยั้งมือเพ้อผักตัวนาดนเต็มแรงจนหงายหลังลงไปอย่ามาแตะต้องเมียฉันที่ฉันจะเย็นได้เพราะว่าภูวินไม่อย่างนั้นฉันได้กระทืบนายตายคาห้องทำงานแน่ๆพอเถอะดนไม่ว่านายจะพยายามทำอะไรหรืออยากให้เมียฉันแตกร้าวแค่ไหนมันไม่มีวันเป็นไปได้พอต่อให้เขาทิ้งฉันไปฉันก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่หาใครมาแทนที่เขาแต่ถ้านายจะไม่จบฉันจะทำให้นายจบทั้งในฐานะคนดังเซเลบริตี้และนักธุรกิจคำขู่นั้นทำให้นาดนเคืองจนน้ำตาไหลความอับอายภายใต้คน4คนทำให้เขาวิ่งออกจากห้องยังไม่หวนกลับคืนมาฝากไว้ก่อนเถอะวินนี่หันไปขอบคุณผู้ได้ความร่วมมือเป็นทั้งเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงร่วมมหาลัยหนึ่งในเพื่อนร่วมกลุ่มที่อยู่ด้วยกันในวันที่เขาคิดสั้นภูวินเองก็ขอบคุณด้วยเช่นกันเพราะอีกฝ่ายคือส่วนหนึ่งทำให้เรื่องจบอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ไม่เคยถูกใครทิ้งอย่างนดลแต่ถูกเคลียร์ทิ้งจากบุคคลที่ตนเคยในประเทศเรากับหมามันคงเป็นเรื่องน่าเจ็บใจจนไม่อาจหาสิ่งใดมาลบเลือนได้6เดือนต่อมาออแกนพาภูวินและลูกวัย4เดือนไปเที่ยวเล่นที่ทะเลตายร่มไม้หนาบดบังแสงอาทิตย์ออแกนมองไปหน้าภรรยาที่นอนบนตักส่วนลูกน้อยพักพิงอยู่ในอ้อมแขนของเขามันคือช่วงเวลาที่สงบสุขรอคอยมานานแสนนานเพราะภูวินภรรยาของเขาได้จบความแค้นจนไม่เหลือสิ้นแล้วฉันอยากเห็นนายนอนยิ้มมีความสุขแบบนี้ตลอดออแกนกล่าวพร้อมกับยกมือวางบนหน้าผากภรรยาส่วนอีแขนก็ประคองเจ้าตัวน้อยเอาไว้เด็กชายวัย4ขวบที่มีทั้งความละไมคล้ายคลึงทั้งเขาและภรรยาผมจะมีความสุขดังนั้นคุณเองก็ต้องมีความสุขนะออแกนเพราะนายมีความสุขฉันเลยสุขไปด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรมาปลดบังชีวิตครอบครัวเราได้ภูวินลืมตามองใบหน้าของสามีบุคคลที่เขาเองก็ไม่คิดว่าจะรักได้มากมายขนาดนี้แต่การยอมมานอนบนตักเขาพร้อมกับมีเจ้าตัวน้อยคือข้อยืนยันของการเป็นคนรักและภรรยาความรักของพวกเรามันแปลกและประหลาดมากเลยนะออแกนคุณจำวันแรกได้ไหมคุณติดตามผมเพราะว่ากลิ่นอะไรนี่สารพัดแผนเจ้าเล่ห์แต่คุณก็ต้องปล่อยผมไปเพราะความรู้สึกที่มีให้ผมนั้นมากกว่าความอยากได้ส่วนผมที่หนีคุณกับวิ่งเข้าหางัดมารยาหลายร้อยเล่มเควียนขึ้นมาเอาใจคุณแผนร้ายของผมกลายเป็นความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดทั้งคุณและลูกผมรักคุณนะออแกนผู้เป็นภรรยาลุกขึ้นนั่งเอ็นเอียงซบศีรษะลงไปไหล่สามีส่งนิ้วไปสัมผัสมือเล็กของลูกฉันก็รักนายนะภูวินนายเป็นทุกอย่างในชีวิตของฉันทั้งสองส่งสายตาหยาดเยิ้มก่อนจูบกันเบาๆด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขเอ็นอิงพักกายปล่อยเรื่องไม่ดีลงไปกับทะเลกว้างที่อยู่เบื้องหน้าและขอให้ชีวิตครอบครัวของพวกเขามีแต่ความสุขพัดพาเข้ามาแทนที่ตลอดไป